ก็สุดวันลุ่มดีครั้งแรกดีใจมากครับภูมิใจในตัวเองมากครับที่ทำได้พูดแบบไม่ถูกแล้วในเกมโอทีเราคิดไหมว่าเกมจะจบเร็วแบบนี้น้องก็ไม่คิดว่าจะน็อกเขาได้ด้วยครับดีใจสุดๆแล้วแผนเดิมที่เราเตรียมมานี่เราตั้งใจมาชกแบบไหนครับวันนี้ครับก็วันนี้พยายามไม่แลกไม่บวกไม่ยืนตัวแข็งนี่ครับพยายามเร็วออกอาวุธให้เร็วแล้วก็หาลูกจังหวะขาแบบให้เร็วที่สุดครับแล้วก็พยายามรอเขาเพื่อจะออกจังหวะ2ครับมันมีช่วงต้นเนาะที่โดนมีจังหวะที่โดนบี้เข้าไปครับใช่ก็เหมือนมีอาการอยู่เหมือนกันตอนนั้นโดนอะไรเข้าไปก็โดนปุ๊บเข้าขมับครับก็มึนแล้วก็พยายามไม่ยืนขาตายครับก็พยายามใช้จังหวะขาแล้วก็พยายามใช้เวทีให้คุ้มครับตื่นเต้นไหมมาตื่นเต้นมากเลยครับก็ตื่นเต้นครับไม่คิดเลยครับว่าผมจะได้มาชกในรายการนี้ครับนี่เตรียมเข่ามาป่ะเนี่ยก็เตรียมไว้ครับเตรียมไว้แต่ไม่ได้ใช้หลายเลยครับซ้อมมาเยอะมากครับเตะ2ชั้นครับใช่ครับครับครับโอ้โหแล้วจะไม่ได้เตรียมหมัดมาหรือไงก็หมัดก็ซ้อมมาเยอะพอสมควรครับเยอะมากเลยครับจังหวะใช่ครับทำให้ได้นับครับเข้าโฟกัสพอดีเลยใช่ครับเต็มๆเลยครับลูกนั้นก็เราเคยเราศึกษามาอยู่แล้วไหมว่าแบบใช่ครับใช่ครับก็พยายามไม่ต่อยตรงนี้ครับก็หาจังหวะเพราะว่าเขายืนครับก็นัดขึ้นไปจังหวะเขาเปิดนวมเข้ามาพอดีศึกษาเกมการต่อยของเขามานานยังดูเยอะเลยครับดูเยอะเลยเขาแข็งแรงมากครับแล้วก็พยายามหาลูกไปแก้ครับก็พยายามได้ลูกหมัดอัปเปอร์คัทครับแล้วก็ลูกต่อยท้องครับเป็นไงบ้างน้องไฟนี้มาประเดิมไฟแรกเลยของวันแชมเปี้ยนชิพดีใจพูดไม่ถูกแล้วก็ไม่คิดแล้วว่าตัวเองจะทำได้ถึงขนาดนี้ครับอยากจะต่อยอีกไหมอยากครับอยากครับติดตามรายการนี้มานานตั้งแต่เด็กแล้วไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะได้มาชกในรายการนี้จริงๆครับไม่สักครู่นี้คุณปลายบอกว่าถ้าเกิดว่าโชว์ฟอร์มดีๆอาจจะได้เข้าวันใหญ่นะครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับก็จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับครับผมวันนี้มีความกดดันอะไรไหมก็มีความกดดันไหมก็กดดันมากครับก็เท่าที่ดูมีคนบอกว่าผมสู้ไม่ได้ครับก็ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเยอะครับก็เอาพวกคำดูถูกนั้นมาซ้อมให้หนักครับก็เดี๋ยวเขาจะได้เห็นแบบนี้ครับว่าเราไม่ใช่แค่เป็นแบบแค่เขาพูดแค่ภายนอกครับเขาแค่เห็นแค่ภายนอกเขายังไม่รู้ครับว่าเราเป็นยังไงครับก็ทุกคนมีความตั้งใจเท่ากันครับครับเราต่อยนมเล็กครั้งแรกใช่ครับนมเล็กครั้งแรกในชีวิตยังไงบ้างครับความรู้สึกแตกต่างก็แตกต่างเยอะมากครับก็พยายามกำหมัดให้ดีครับก็ไม่รู้ว่าเราจะต่อยโดนหัวหรือโดนอะไรเขาแบบนิ้วจะเป็นไรหรือเปล่าครับเจ็บมือไหมครับวันนี้ครับเจ็บครับสองข้างนะครับแต่ว่าพอเหมือนจังหวะที่กระทุ้งบนเนี่ยเขาล่วงไปแล้วก็เหมือนเราสบายขึ้นเลยหรือเปล่าใช่ครับเราไล่ต่อยกลายเป็นฝ่ายฝั่งลูกแทนเลยใช่ครับก็พยายามเลือกออกครับไม่แลกหมอเห็นดูภาพช้าบอกต่อยแม่นเหลือเกินเนี่ยใช่ครับก็โดนเต็มๆเลยครับจังหวะนั้นก็พยายามหลอกเขาแล้วก็ให้เขากังวลครับครับมีชัยชนะนี้จะไปฝากใครหรือเอาตังค์ไปทำอะไรก่อนอื่นไฟนี้ก็ต้องฝากให้ลูกพี่ครับลูกพี่ลองเชษครับพี่เชษครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนภายในค่ายแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายครับแล้วก็ไฟนี้2วันก่อนวันที่7ครับเป็นวันเกิดของแม่ผมด้วยครับก็อยากเอาชัยชนะนี้ไปให้แม่ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของพ่อวีรศักดิ์ด้วยครับพ่อมาเชียร์ถึงที่เลยครับพ่อวันนี้ทำได้เต็มที่ครับก็เอาชัยชนะฝากพ่อเป็นของของขวัญวันเกิดน่าจะเป็นชิ้นที่ดีที่สุดเลยครับครับผมเราตังฝากไว้ด้วยเปล่าโอเคโชคดีครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวย FC ทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ผมครับถึงจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ขอให้เชื่อในตัวผมครับก็อย่ามองไฟก่อนๆครับคนล้อมต้องพัฒนาขึ้นครับก็ขอให้เชื่อใจครับก็ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับแน่นอนครับครับแสดงความดีด้วยครับ